ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ถึงตลาดงานศิลปะนะครับซิกเคด้าที่ผมบอกตอนแรกว่าจะพาท่านผู้ชมมามันเป็นยังไงครับน้องเป็นตลาดแนวแบบอาร์ตหน่อยแนววัยรุ่นหน่อยอาร์ติสอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีของขายแฮนด์เมดเล็กน้อยคิดว่าเดี๋ยวเราไปเดินแบบอาร์ตโอเคเลี้ยงข้าวอยู่ด้วยโอเคป่ะได้ที่อยากได้เลยครับอยากได้เลยครับกรอบรูปตอนแรกมันเป็นอย่างนี้แต่พอเอารูปแสงก็จะเป็นนี้รูปคู่ไหมรูปคู่ไหมรูปคู่รูปคู่ไหมรูปคู่สวยงามผมเฮ้ยร้านนี้ดีกว่าโอเคนี่เจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะร้านชื่อร้านซับบริดมันมาจากซับบริดแล้วผ้าหรือเปล่าอันนี้มันเป็นแฮนด์เมดหมดเลยฮะใช่ค่ะก็คือออกแบบเองทั้งหมดออกแบบเองเย็บเองเย็บเองด้วยเย็บเองด้วยว้าวโอ้โหอย่างนี้ถ้าอยู่กรุงเทพก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ตัวนี้สิคะใช่ค่ะต้องมาที่ซิคาได้อย่างเงี้ยจริงเหรอช็อปที่เดียวค่ะต้องมาที่นี่นะคะไม่คิดจะไปเปิดช็อปในกรุงเทพฯหรือว่าคือเนื่องจากว่าพอมาที่ซิคาด้าเนี่ยค่ะบรรยากาศมันให้กับของเรามันจะออกเป็นแนวคล้ายๆสไตล์เหมือนยุโรปเปียนในการ์เด้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นธีมสวนแล้วเราก็เหมือนหาของตกแต่งบ้านมันก็เข้าคอนเซ็ปต์กับร้านเราเลยนี่จริงๆก็คือมีอันเดียวในโลกหรือเปล่าคะหรือเปล่าจริงประมาณนั้นเพราะว่าถึงแม้ว่าบางอาจจะมีสีซ้ำก็คือว่าสีหัวกับตัวใช่ไหมคะครับแต่ว่าของที่แต่งอะค่ะมันจะไม่เหมือนกันคือแล้วมันก็ให้อารมณ์แตกต่างใช่ไหมกระดุมก็แบบนึงอะไรก็แบบแล้วบางทีอย่างเงี้ยค่ะลูกปลามันก็มีคนละอารมณ์ครับต่อไปหนูว่าถ้าเปิดเป็นแฟรนไชส์นี่คงยากเนาะกว่าจะคิดแบบแต่ละอย่างไม่ซ้ำกันทำไม่ทันทำไม่ทันใช่ค่อนข้างใช้เวลาค่ะน่ารักมากค่ะเจ้าเจ้าเจ้าครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูร้านขอละกันเอาไปหมดนี่เลยครับผมเฮ้ยนั่นน่าสนใจนะเขาวาดสดๆเลยนี่กำลังวาดอยู่เลยอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อโจ๊กครับอ๋อคุณโจ๊กนะครับโจ๊กโพสการ์ด40บาทแต่งานทั้งหมดนี้คือเป็นภาพวิวที่หัวหินหมดเลยใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นรูปทะเลค่ะแล้วก็การเป็นจินตนาการด้วยเลยครับอ๋อคุณโจ๊กต้องจบพวกแบบว่าสถาปัตย์ป่ะเนี่ยผมจบบรรทัดศิลป์ครับบรรทัดศิลป์เนี่ยนี่แบบว่าเปอร์สเปกทีฟเต็มแท้ฮะใช่ครับเดี๋ยวมันปื๊ดปื๊ดเห็นนะโอเคสาวสาวมาซื้อเยอะไหมสาว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 ซื้อเยอะไหมพอสมควรครับเพราะศิลปินเนี่ยนะส่วนใหญ่นะฮะศิลปินเนี่ยจะได้กินสาวตลอดเลยดูเดี๋ยวนางนิ่งๆวาดชิวๆสาวเห็นแล้วผู้ชายคนนี้อบอุ่นเซนซิทีฟใช่ใช่ปะปะเราไปดูที่อื่นต่อเลยครับนี่เขาผู้ชายที่แบบว่าหล่อแบบว่าเขาหล่อแบบเนี๊ยบเกินอ่ะเขาดูไม่มีทิฏฐิอ่ะแต่ว่ามันออกแบบว่าน่ารักไม่หนูไม่ชอบผู้ชายที่สวยกว่าหนูอ่ะจริงๆนะเรารู้สึกว่าเราปมด้อยแล้วเราต้องหล่อไหมผู้ชายผู้ชายต้องหล่อสิต้องหล่อแต่แบบว่าไม่บางคนก็ไม่ชอบหล่อชอบแบบว่ามันแมนผู้ชายจริงๆอย่างเงี้ยเออใช่ไหมที่ไม่ได้ดูแบบมีเฟมินินไซด์แบบว่าดูแบบว่าเป็นผู้หญิงเนาะอีกอย่างนึงที่สำคัญเลยคือไม่ชอบเกาหลีเอาไม่แนวนั้นนะเออไม่ชอบไม่แนวนั้นเลยแล้วแนวไหนอ่ะแนวไหนหรอฝรั่งเหรอแล้วแฟนคนที่แล้วเป็นลูกครึ่งไหมบ้าไม่ได้เป็นไม่เคยมีแฟนเป็นฝรั่งเลยแต่ชอบชอบ
ท่านผู้ชมครับผมเพิ่งมาคิดได้ว่าผมยังไม่ค่อยรู้จักอะไรในตัวเธอสักเท่าไหร่เลยผมว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงผมคงจะต้องนั่งพูดคุยกับเธอจะได้รู้จักเธอลึกๆกันมากกว่านี้ดีกว่าท่านผู้ชมเห็นด้วยไหมครับอ่ะน้ำมาแล้วร้องเพลงได้หรือเนี่ยฮะเนี่ยเราก็เมื่อกี้ไม่ได้ร้องนะทำไม่ใช่ทำไม่ทำเมื่อกี้พูดเฉยปกติแบบเสียงพออยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้าร้องมันจะพอกว่านี้อีกชมไม่ได้เว้ยยุขึ้นตลอดอันนี้นี่เราก็มาดูงานชาวบ้านกันเต็มไปหมดในงานศิลปะจริงๆอ่ะหนูน่าคุ้นมากเลยหนูแบบว่าทำงานเกี่ยวกับอะไรบ้างคือตอนนี้ทำอะไรอยู่เรียนหนังสือไม่ใช่อย่างงานพี่เคยไปหาสาวแถวมหาลัยหนูหรือเปล่าไม่พี่ส่วนใหญ่นี่หนูปีอะไรแล้วปี3ค่ะพี่คุยแต่ปี1อย่างเดียวปี3โอเคไม่ทันแก่ไปแล้วแก่ปี3แก่แล้วรุ่นใหญ่แล้วจริงๆเอาจริงๆทำอะไรอยู่จริงก็ตอนนี้ก็คือมีร้องเพลงคืนอยู่ด้วยค่ะนอกจากเรียนที่มหาลัยแล้วก็คือเป็นร้องเพลงนักดนตรีร้องเพลงที่ร้านอาหารค่ะเหรอแล้วเคยประกวดมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าFC นะคะนั่นไงไม่น่าล่ะผมว่าทำไมหน้ามันคุ้นแล้วก็ร้องตามร้านอาหารด้วยก็ร้องด้วยค่ะเป็นแบบว่าดนตรีสไตล์แบบสบายๆอย่างเงี้ยเป็นฟอกซองนั่งทานข้าวฟังเพลงไปแต่นอกจากที่หนูร้องเพลงคืนแล้วเนี่ยก็ตอนนี้ก็มีผลงานล่าสุดก็คืออะไรMV ค่ะถ่าย MV ของใครครับของพี่เบิร์ดค่ะโอ้โห MV ของพี่เบิร์ดเป็นนางเอกอุ๊ยไม่รู้จะพูดได้ไงเป็น MV พี่เบิร์ดอันไหนอันล่าสุดเลยค่ะก็เพลงอยู่คนเดียวอ๋อที่หนูนอนอยู่บนโซฟาป่ะเล่นกีตาร์เพราะรักเองเจ็บเองก็อยู่ยังคนไม่มีแฟนจะหาใครมาแทนก็กลัวว่าเขาจะแต่ก่อนหน้าพี่เบิร์ดก็มีนะใครครับ MV วงไมล์วงไมล์เพลงอะไรเข้าใจแต่ทำไม่ได้ต่อกินได้ต่อกินดีต่อกินทีที่ทำไม่มีเสียใจแอลเลนเป็นเลสเบียนท่านผู้ชมครับมหัศจรรย์จริงๆที่แขกเราสามารถดึงเข้ามาในเรื่องที่ผมต้องการจะถามโดยที่ผมไม่ต้องถามก่อนเหรอจริงแล้วทำไมหนูไม่ชอบผู้ชายอะเดี๋ยวหนูไม่ติดทำไมผู้ชายมันคือการแสดงมันคือการแสดงค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยแบบพอเราไปเล่นมาแล้วเนี่ยแล้วพอจบภาพมันออกไปอย่างนั้นเนี่ยใช่ป้าผู้หญิงเขามาหาหนูเต็มเลยอะผู้หญิงมาจีบดีผู้หญิงที่เป็นยังไงวะคือเราเป็นคอมเนี่ยเขามองเราเป็นแมนเขามองว่าเราเป็นไงหรอสมมุติตอนนี้โสดหรือเปล่าโสดแล้วถ้าเกิดมีผู้หญิงมาจีบโอเคมั้ยก็แบบว่าเป็นแฟนกันขอเบอร์กินข้าวดูหนังเนี่ยได้ป่ะคือมันก็เป็นความรักอีกแบบนึงที่จริงๆแล้วหนูก็เคยมีนะเคยคบผู้หญิงกันแต่เป็นทอมอ๋อหนูเป็นผู้หญิงแต่จริงๆแล้วก็คือจริงๆแล้วก็คือชอบผู้ชายนะจบผู้ชายตลอดจบผู้ชายตลอดจริงๆเพราะว่าครับคือเราเคยลองแล้วอะเคยลองแล้วมันไม่ใช่มันก็ถือว่าเป็นแบบว่าความทรงจำแบบว่าในชีวิตในวัยรั้วมหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปอีกที่นึงอันนี้เป็นการพิสูจน์จริงๆว่าจริงๆก็เที่ยวด้วยแล้วก็ไปดูหนูร้องเพลงด้วยเห็นมั้ยหนูไหนนี่ไงน้องมนน้องมนนัดโอเคไป